วัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง Immediate Channel Asia นะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยถึงเรื่องของคนเกิดวันอะไรบ้างครับที่มีเกณฑ์จะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่แล้วก็มีโอกาสที่ได้จับเงินล้านนะครับก็ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ติดตามชมรายการบ้านดวงนะครับแล้วก็ช่อง Immediate Channel Asia นะครับหลายท่านนะครับได้แอดไลน์เข้ามานะครับส่งข้อมูลให้เราทํานายฝันให้นะครับได้เช็คดวงนะครับว่าจะมีโชคมีลาภมั้ยในงวดวันที่16ธันวาคมนะครับหลายท่านได้แอดมาให้ผมทําพิธีไหว้ดาวเสาร์ในที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อเข้ามานะครับก็แอดไลน์นะครับตามเบอร์ข้างล่างนี้นะครับหรือตาม QR code ที่ขึ้นนะครับยิงแล้วก็แอดไลน์เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ส่งชื่อวันเดือนปีเกิดเข้ามานะครับจะได้ร่วมเอ่ยชื่อทำพิธีร่วมกันในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับคือวันเสาร์ที่16นะครับแล้วก็วันเสาร์สิ้นเดือนธันวานะครับเพราะว่าท่านที่พลาดโอกาสก็ยังส่งชื่อได้เข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับเสาร์ที่ผ่านมาก็ทำพิธีไหว้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับแล้วก็อย่าพูดถึงนะครับผมอย่าพูดถึงดาวนะครับดาวใหญ่ๆหลายดวงนะครับที่ได้ย้ายเข้าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับไม่เป็นดาวพระราหูนะครับที่ย้ายจากราศีสิงห์สู่ราศีกรกฎนะครับก็ท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยไปไหว้ก็แนะนำให้ไปไหว้นะครับตามวัดดังต่างๆที่มีองค์พระราหูอยู่หรือว่าเราจะเช่าองค์เล็กๆนะครับน่ารักนะครับมาตั้งไว้ที่ชั้นบูชาที่บ้านนะครับไหว้ของถ้าเราเคยไหว้ครั้งแรกไปแล้วครั้งต่อไปเนี่ยเราไหว้แค่น้ำดำนะครับไม่ว่าจะเป็นเป๊ปซี่โค้กอย่างเดียวก็พอแล้วฮะจุดธูป8ดอกนะครับเพื่ อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับเราไหว้ทุกวันพุธนะครับตอนกลางคืนนะครับก่อนเที่ยงคืนนะครับแล้วก็มีดาวอีกดวงก็คือดาวพฤหัสนะครับที่ย้ายเข้ามาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะครับท่านเป็นดาวเขาเรียกว่าเป็นดาวเทพแห่งดาวการเงินนะครับดาวสุเคราะห์ดวงใหญ่นะครับที่เล่ากันว่าเป็นครูของเทวดาทั้งมวลนะครับฉะนั้นท่านเป็นดาวที่มีความเมตตานะครับอบอ้อมมาลีที่จะให้โชคให้ลาภให้ทุกคนได้มีการเงินที่ดีมีความอุดมสมบูรณ์นะครับการไหว้ดาวพฤหัสท่านใดที่ยังไม่เคยไหว้นะครับแนะนำนะครับไหว้ของสีเหลืองหรือสีทองนะครับ5อย่าง9อย่างหรือ19อย่างตามกำลังของดาวพฤหัสนะครับจุดธูป19ดอกนะครับก็เดี๋ยวคาถาหรือว่าข้อมูลต่างๆเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่หน้าจอให้นะครับสำหรับวันสำคัญอีกวันที่ผมจะแนะนำนะครับนั่นก็คือวันที่18ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับเป็นวันอมาวสีนะครับหรือเรียกอย่างคือวันจันทร์ดับนะครับที่หลายๆท่านมีความเชื่อว่าถ้าเราบูชาพระจันทร์ในวันนั้นแล้วเนี่ยเราจะขอเงินขอทองขอโชคขอลาภจากพระจันทร์ได้เพราะพระจันทร์เนี่ยท่านเป็นดาวที่มีเสน่ห์เป็นดาวสุภฤกษ์นะครับที่ให้โชคให้ลาภนะครับให้ความเป็นมงคลนะครับการที่เราจะไหว้พระจันทร์เนี่ยในวันที่18ธันวาเนี่ยเราไหว้กลางแจ้งนะครับเราใช้ของมงคล5อย่าง9อย่าง15อย่างนะครับซึ่งเป็นกำลังวันของวันจันทร์นะครับคือ15จุดธูป15ดอกนะครับเทียน1คู่นะครับไหว้ก่อนเที่ยงคืนนะครับก็ขอให้ผู้ชมนะครับที่ยังไม่เคยไหว้ก็ลองไหว้ขอพรจากพระจันทร์นะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็ส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเข้ามานะครับเพื่อฝากชื่อให้ผมได้บูชาร่วมกันไปด้วยนะครับมาถึงหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้แล้วนะครับก็คือคนที่เกิดวันอะไรบ้าง นะครับที่มีเกณฑ์จะได้โชคถูกลอตเตอรี่ก้อนโตจับเงินล้านในงวดวันที่16ธันวาคม2560นะครับโดยผมใช้เกณฑ์นะครับในโค้งสุดท้ายนี้โดยเอาไพ่24นะครับมาเป็นตัวตัดสินนะครับเพราะว่ากันว่าแล้วไพ่24เนี่ยเป็นอะไรที่ดูได้แม่นนะครับมากๆเลยในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับถ้าเราอยากจะรู้ในช่วงดวงของคนแต่ละคนในช่วงเวลา7วัน2อาทิตย์นะครับรายปักรายเดือนเนี่ยถือว่าแม่นมากนะครับในงวดวันที่16ธันวาคมเนี่ยหรือเวลา 3-4 วันเนี่ยผมเลยใช้ไพ่24มาเป็นตัวกรองอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเปิดไพ่โชคลาภแล้วคนแต่ละวันมีวันอะไรบ้างที่โดดเด่นนะครับ
คนวันแรกนะครับคนวันจันทร์พื้นดวงของคนวันจันทร์เนี่ยเป็นคนที่มีบุญวาสนานะครับมีความเที่ยงธรรมมีจิตใจที่ดีนะครับเราถึง อยากแนะนำให้ไหว้พระจันทร์นะครับเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษนะครับแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ขี้ใจน้อยสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นคนที่เทคแคร์คนเก่งนะครับเป็นคนที่ช่างเอาใจใส่กับคนรอบข้างฉะนั้นใครที่อยู่ใกล้กับคนวันจันทร์แล้วเนี่ยก็จะรู้สึกดีรู้สึกพิเศษนะครับจับไพ่24นะครับได้ไพ่คือไพ่3ถ้วยนะครับไพ่3ถ้วยเนี่ยว่ากันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเลยนะครับสำหรับไพ่ใบนี้นะครับคนเกิดวันจันทร์นะครับก็จะมีโชคลาภด้านการเงินเข้ามานะครับเป็นวันที่โดดเด่นอีกวันหนึ่งนะครับจะมีโอกาสได้จับเงินล้านถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นะครับวันที่เหมาะที่จะไปซื้อนะครับคือวันพุธพฤหัสและวันเสาร์นะครับเวลา9โมงถึง11โมงครึ่งและอีกเวลานึงก็คือเวลาบ่าย2ครึ่งถึง5โมงครึ่งนะครับสถานที่คุณไปซื้อก็คือสถานที่ใกล้น้ำนะครับสวนสาธารณะนะครับหรือว่าจะเป็นตลาดน้ำนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวัดที่เราไปปล่อยปลาหรือเราไปทำบุญนะครับสีเสื้อที่ถูกโฉลกกับคนวันจันทร์นะครับก็คือสีฟ้านะครับเลขโค้งสุดท้ายของคนวันจันทร์ที่จะนำโชคนำลาภมาให้นะครับ257578นะครับกลับด้วยนะครับต่อมาก็คือคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับคนเกิดวันพุธนั่นเองนะครับแต่ผมจะแยกเป็นวันพุธกลางวันกลางคืนนะครับเพราะว่าบุคลิกภาพและดวงที่แตกต่างกันนะครับใกล้แต่ใกล้เคียงกันนะครับคนที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับเป็นคนที่มีวาทศิลป์นะครับเป็นคนที่พูดจาเก่งพูดจาดีนะครับเหมาะกับการค้าขายติดต่องานเป็นเซลหรือว่าจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าพิตตี้หรือจะเป็นคนที่พูดจาเป็นวิทยากรนะครับเป็นคนที่พูดจาดีพูดจาเป็นนะครับผมจับไพ่24ออกมาแล้วนะครับได้ไพ่8เหรียญนะครับไพ่ใบนี้ถือว่าดีมากๆนะครับคุณที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยจะได้โชคจะสำเร็จจะได้ในสิ่งที่หวังนะครับวันที่เหมาะกับวันที่จะซื้อลอตเตอรี่นะครับวันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์นะครับเวลา10โมงถึงบ่ายโมงครึ่งและเวลา4โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะครับสถานที่ควรไปซื้อคือในวัดนะครับหรือบริเวณตลาดสดนะครับสีที่ควรใส่ไปซื้อลอตเตอรี่คือสีเหลืองหรือสีส้มนะครับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับคุณมีโอกาสนะครับถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่มีโอกาสจับเงินล้านนะครับเลขนะครับ24 42 47 74 48 84นะครับต่อมานะครับก็คือคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยเป็นคนที่มีบุญวาสนาดีนะครับเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับเป็นคนที่เป็นคน2บุคลิกนะครับมีทั้งบุญและบาปนะครับงั้นวิธีแก้เคล็ดเราต้องไปทำบุญนะครับเพื่อปลดบาปเสริมบุญนะครับไปทำบุญปล่อยปลาปลดเคราะห์กรรมเสริมบุญบารมีด้วยการปล่อยปลานะครับปล่อยปลานะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยกำลังวันคือ12นะครับให้คุณไปปล่อยปลา12ตัวนะครับจับไพ่24มานะครับได้ไพ่9เหรียญนะครับเขาว่ากันว่าไพ่9เหรียญเนี่ยคนที่เกิดวันพุธกลางคืนคุณจะสมหวังในบางสิ่งที่คุณหวังไว้นะครับถ้าช่วงนี้คุณคงหวังเรื่องเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคใช่ไหมครับโอเคเลยครับคุณจะถูกโชครางวัลใหญ่นะครับสิ่งที่คุณหวังกำลังจะได้รับกำลังประสบความสำเร็จนะครับในวันที่เหมาะจะไปซื้อลอตเตอรี่นะครับวันพุธวันพฤหัสวันเสาร์นะครับเวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นแล้วก็มืดไปเลยนะครับเวลาทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งนะครับสีเสื้อสีดำหรือสีม่วงนะครับเป็นสีมงคลของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับให้ไปซื้อในวัดหรือในตลาดนัดนะครับไปซื้อในวัดหรือในตลาดนัดนะครับต่อมานะครับก็คือคนที่เกิดวันพฤหัสครับคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยเป็นคนที่มีซิกเซนส์นะครับคาดการเหตุการณ์ต่างๆล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำนะครับก็
ก็เป็นคนที่มีความเที่ยงธรรมเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีมีน้ำใจกับคนรอบข้างนะครับก็บุคลิกของคนที่เกิดพฤหัสก็คือจะเป็นครูนะครับทำงานด้านเกี่ยวกับที่ปรึกษาเป็นหมอดูเป็นก็เรียกว่าเป็นทนายความเป็นผู้พิพากษานะครับแต่ทำงานด้านเกี่ยวกับความยุติธรรมต่างๆนะครับจับมานะครับคนเกิดพฤหัสครับได้3ถ้วยเหมือนกันนะครับเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับคนที่เกิดพฤหัสเนี่ยก็จะมีเงินเข้ามานะครับก้อนใหญ่เลยทีเดียวซึ่งก็จะมีโชคมีลาภนะครับมีโอกาสจับเงินล้านแน่นอนนะครับคนเกิดพฤหัสนะครับวันที่เหมาะจะไปซื้อก็คือวันพุธวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะครับเวลา 9:00 นถึงเที่ยงครึ่งนะครับอีกเวลาก็คือบ่าย 3:00 ถึง 6:00 นเย็นนะครับสถานที่ควรจะไปซื้อนะครับสำหรับคนที่เกิดพฤหัสนะครับก็คือเราต้องไปซื้อในที่ที่มีชุมชนเยอะๆนะครับหน้าโรงพยาบาลหน้าห้างสรรพสินค้าอย่างนี้นะครับเสื้อที่ควรใส่ที่ถูกโฉลกก็คือสีฟ้านะครับเลขสำหรับคนเกิดพฤหัสนะครับตรงกับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับได้3ถ้วย2552นะครับทีเด็ดเลยครับ5775 58แปดห้านะครับต่อไปนะครับคือคนที่เกิดวันศุกร์นะครับคนเกิดวันศุกร์เนี่ยจะเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีชอบทำบุญชอบไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่เป็นคนที่คิดมากนะครับขี้ใจน้อยนะครับแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบทำอะไรให้คนอื่นนะครับแต่ก็มีข้อเสียคือทำคุณคนไม่ขึ้นนะครับคนวันศุกร์เนี่ยจับได้ไพ่อัศวินถือเหรียญนะครับว่ากันว่าจับได้ใบนี้จะมีเฮเลยฮะถ้างานก็จะได้โบนัสได้งานใหม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับถ้าเป็นโชคลาภคนที่จับได้ไพ่อัศวินถือเหรียญเนี่ยนะครับถือว่าคุณดวงเพ่งมากคุณจะได้จับเงินก้อนโตได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นะครับพูดง่ายๆคนที่ได้ไพ่ใบนี้ทำอะไรก็จะได้สำเร็จจับเงินจับทองจับอะไรก็ดีไปหมดนะครับฉะนั้นฟันธงได้เลยนะครับว่าคนที่ได้ไพ่ใบนี้เนี่ยจะมีโชคลาภอย่างแน่นอนวันที่เหมาะจะไปซื้อนะครับวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์นะครับเวลา 8:00 นถึง 11:00 นแล้วก็เวลา 14:00 ถึง 15:30 นเวลา 14:00 ถึง 15:30 นนะครับสถานที่ควรจะไปซื้อนะครับก็ซื้อกับคนขายที่สูงอายุนะครับก็คือตั้งแต่อายุ55ขึ้นไปนะครับหญิงหรือชายก็ได้นะครับคนขายสูงอายุนะครับ55ขึ้นไปนะครับให้ซื้อนะครับแถวกับหน้าที่เราจะไปซื้อก็คือที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับในวัดนะครับหรือจะเป็นแถวโบสถ์แถวศาลเจ้าอะไรเงี้ยนะครับเลขที่เหมาะนะครับกับคุณนะครับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับ26นะครับ56แล้วก็76เสื้อที่ถูกโฉลกคือเสื้อสีเขียวนะครับสำหรับงวดวันที่16ธันวาคม2560นะครับมาถึงคนวันสุดท้ายนั่นก็คือวันเสาร์นะครับคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยว่ากันว่าเป็นคนลึกลับเข้าใจยากในบรรดาคนทั้งเกิดทั้ง7วันรวมทั้งราหูด้วยคือ8วันเนี่ยคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยเป็นคนที่ลึกลับเข้าใจยากนะครับมากกว่าทุกวันเลยนะครับดังนั้นเขาจะเป็นคนที่เก็บตัวมีโรคส่วนตัวสูงนะครับแต่เป็นคนที่ชอบทำอะไรแปลกๆนะครับแล้วก็ชอบงานท้าทายนะครับแต่พอทำออกมาแล้วทำได้ดีทีเดียวนะครับจนหลายๆคนต้องชมนะครับสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับเปิดมาได้ไพ่10เหรียญไพ่แบบนี้ต้องผิวปากเลยนะครับวิดวิวเลยฮะเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะครับเป็นไพ่ที่โดดเด่นมากๆนะครับก็ไพ่ใบนี้คนที่จับได้จะมีความสุขในทุกเรื่องจะมีสมหวังในสิ่งที่คุณต้องการนะครับถ้าสิ่งโชคถ้าคุณเสี่ยงโชคเนี่ยคุณจะได้แจ็คพอตแน่นอนนะครับคนที่เกิดวันเสาร์มีโอกาสถูกลอตเตอรี่วันที่1นะครับฉะนั้นก็รวยแน่นอนงวดวันที่16ธันวาคมนะครับสำหรับวันที่เหมาะจะไปซื้อสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับให้ไปซื้อวันพุธพฤหัสวันเสาร์นะครับเวลาเหมาะก็คือเวลาดีคือ 9:00 นถึงเที่ยงนะครับแล้วก็เวลา 4:00 นถึง 6:00 นนะครับสถานที่ที่คุณไปซื้อนะครับเหมาะจะไปซื้อกับ
สถานที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับเช่นในวัดในศาลเจ้านะครับหรือแม้จะเป็นในโบสถ์นะครับหน้าโบสถ์หรือเป็นสถานที่ที่เราเคารพนับถือนะครับเราก็ไปหาซื้อบริเวณนั้นนะครับให้ใส่เสื้อสีม่วงหรือสีดำนะครับเลขถูกโฉลกของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับ2772 5775 7887นะครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับคนที่เกิดวันต่างๆที่มีโอกาสจะถูกลอตเตอรี่ก้อนโตนะครับจับเงินล้านนะครับก็มีสรุปให้นะครับมีวันจันทร์วันพุธกลางวันและพุธกลางคืนวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์นะครับท่านเหล่านี้ก็ถ้าเสี่ยงโชคก็ตามเลขที่ผมบอกไปนะครับซึ่งสุดท้ายนะครับขอฝากเลขของผมไว้ด้วยนะครับขึ้นอยู่หน้าจอนะครับเด่น5นะครับไม่ว่าจะเป็น2557นะครับ85นะครับแล้วก็เลขเด่นรองที่ทิ้งไม่ได้เลยนะครับ24นะครับ27นะครับแล้วก็ยังมี47นะครับในเลข87นะครับแล้วก็เลข28นะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับเรามองแล้วเลขตัวไหนถูกตาถูกใจต้องตาต้องใจนะครับนั่นคือเลขที่คุณจะมีโชคมีลาภนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับใช้วิจารณญาณในการชมนะครับเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ในงวดวันที่16ธันวาคมนี้นะครับยังไงนะครับก็ใกล้สิ้นปีเข้าไปทุกทีแล้วนะครับในงวดวันที่16ธันวาคม2560นี้ผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภนะครับได้เงินได้ทองนะครับถูกรางวัลใหญ่กันทุกๆท่านนะครับขอทุกท่านมีความสุขนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับสุดท้ายนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับและท่านอาจารย์ทุกๆท่านนะครับในช่อง Media Channel Asia ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ ยังคงคาใจแม้เราเจอกันไม่นานแต่มันเหมือนมีความผูกพันลึกซึ้งข้างในยามที่ไม่เจอมันเหมือนขาดหายแต่พอพบเธอกลับอุ่นใจ